โดนัทไม่กดดันหวนร่วมงานบีมกวีในรอบ15ปีเผยถึงวัยคุยกันเรื่องลูกหวนร่วมงานกับอดีตคู่จิ้นอย่างคุณพ่อลูก4บีมกวีตันจรารักษ์ในรอบ15ปีสำหรับนักแสดงสาวโดนัทมนัสนันพันเลิศวงศ์สกุลซึ่งเจ้าตัวบอกตัดสินใจไม่นานได้มาร่วมงานกับเพื่อนอีกครั้งในซีรีส์สงครามกับความรักของพี่ฉอดสายทิพย์อีกทั้งเป็นการมาเจอกันหลังจากที่ต่างคนต่างมีครอบครัวเรื่องที่คุยเลยเปลี่ยนไปตามวัยถามถึงเรื่องที่ได้มาร่วมงานกับบีมกวีเป็นอย่างไรก็ตัดไปที่โปรเจกต์15ปีที่ไม่ได้เล่นละครด้วยกันตั้งแต่ที่น้องสองเลือดพอดีมันมีจังหวะที่จะได้เจอกันหลายทีแล้วเหมือนเวลาหรือบทมันไม่ตรงกันโดนัทว่าตอนนี้ที่บีมเองก็มีครอบครัวโดนัทเองก็อยากทำอะไรที่มันสั้นแล้วพอดีพี่ฉอดส่งเรื่องนี้มาให้อ่านเราก็คุยกันแหละพอเขาคุยว่าอยากให้เล่นกับพี่บีมพี่บีมก็โอเคอยากเล่นถ้าพี่บีมเล่นโดก็โอเคเลยได้กลับมาทำด้วยกันตัดสินใจนานไหมไม่นานเลยหนึ่งคือเราทำงานกับเพื่อนด้วยบทตอนที่อ่านรู้สึกว่ามันมีเลเยอร์ที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันมีมุมที่น่าสนใจของผู้หญิงที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงในแง่ของการเป็นภรรยาและเป็นแม่แล้ววันหนึ่งเลือกที่จะเดินออกไปส่วนใหญ่จะนำเสนอว่าผู้ชายที่มีปัญหาแต่เรื่องนี้เขาเล่าว่าผู้หญิงมีปัญหาแล้วผู้ชายก็ต้องดูแลเราผ่านช่วงเวลายากลำบากแต่ทีนี้วันหนึ่งผู้หญิงคิดได้กลับมาที่บีมก็บอกว่าเขาชอบทะเลาะกันน่าจะดีกว่าให้เล่นรักกันหัวเราะบทไม่ได้มีความหวานเลิฟซีนเลยโอ้ยรุ่นอย่างเราคนหนึ่งลูก4ส่วนเราก็แต่งงานแล้วยังไม่เห็นบทนะคะแต่คิดว่ามันก็คงนำเสนอเรื่องราวของชีวิตคู่จริงๆด้านผู้หญิงมันมีปัญหาการเป็นครอบครัวเราต้องรับมือยังไงกดดันไหมที่โดนจับตามองไม่กดดันเลยเมื่อวานถามพี่บีมว่าตอนออยท้องคลอดลูกเขามีภาวะฮอร์โมนยังไงบ้างให้พี่บีมแชร์ให้ฟังว่าเขารู้สึกอะไรเขาเล่าให้ฟังแต่ไม่ได้ไปดีเทลอะไรแต่ให้เราเห็นภาพเพราะเรายังไม่มีลูกเราก็เคยเห็นพี่สาวตอนมีลูกก็พยายามถามข้อมูลจากคนที่เคยท้องมีฮอร์โมนภาวะผู้หญิงหลังจากคลอดลูกเรื่องที่คุยเปลี่ยนไปคุยเรื่องลูกครอบครัวใช่มันก็เป็นไปตามวัยเมื่อวานเจอกันก็คุยเรื่องลูกเป็นยังไงเขาก็เล่าว่าลูกไม่สบายแล้วต้องจัดการยังไงมันก็เป็นเรื่องแบบนี้เขาก็ถามเราจะมีลูกไหมวัยมันเปลี่ยนแล้วถ้าเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นยังเรียนไม่จบก็คงถามกันเรื่องไปเที่ยวพอตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นไปตามวัยสุธาสินีตบสหรัฐอเมริกาฉลุย32คนปิงปองเก็บคะแนนโลกที่สโลวีเนียการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเก็บคะแนนสะสมโลกรายการ WTT Star Contender รูปลิยาน่า2023 Present by iFeel Sloveniaที่เมืองลูบลิยาน่าประเทศสโลวีเนียระหว่างวันที่3ถึง9กค66มีนักกีฬา208คนจาก42ประเทศเข้าร่วมชิงเงินรางวัลรวม250,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 8,723,500 บาทโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่ง3นักกีฬาหญิงทีมชาติชุดเหรียญทองทีมหญิง4เกมล่าสุดเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยหญิงสุธาสินีเสวตบุตรทิพย์อรวรรณภารนังและบัวจินนิภาเสวตบุตรเมื่อช่วงดอกอของวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานักกีฬาไทยมีโปรแกรมชิงชัย1คนซึ่งเป็นคนเดียวที่ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ในประเภทหญิงเดี่ยวคือหญิงสุธาสินีเสวตบุตรมืออันดับ40ของโลกที่สามารถผ่านเข้าถึงรอบ32คนสุดท้าย
ลงสนามพบกับลินลี่ซังมืออันดับ26ของโลกจากสหรัฐอเมริการูปเกมเป็นทางสุธาสินีที่ตีได้อย่างแข็งแกร่งเสียยากและยังคงความดุดันไม่ได้เกรงใจอันดับโลกของคู่แข่งที่สูงกว่าเลยและกลับเป็นฝั่งตบสาวจากสหรัฐอเมริกาที่เป็นรองและความแน่นอนในจังหวะสุดท้ายทำให้เหนือกว่าตบไทยไม่ได้ก่อนสุดท้ายหญิงสุธาสินีจะเป็นฝ่ายตบชนะลินลี่ซางไป 3-1 เกม 11-9 12-14 11-5 13-11 ปิงปองสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปรอพบกับศึกใหญ่หลวงและคู่ปรับตลอดการที่สุธาสินียังไม่เคยเอาชนะได้คือมิมาอิโต้ตบสาวดาวดังมืออันดับ7ของโลกจากญี่ปุ่นเจ้าของเหรียญทองคู่ผสมและเหรียญทองแดงหญิงเดี่ยวมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2020โดยทั้งคู่จะดวลกันในช่วงค่ำของวันที่7กค66รัชนกผ่านสุพนิดาลิ่วรอบก่อนรองขนไก่แคนาดาโอเพ่นหญิงคู่ไทยฉลุยการแข่งขันแบดมินตันรายการโยเน็กแคนาดาโอเพ่น2023ทัวร์นาเมนต์ระดับ HSBC BWF World Tour 500ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 14,784,000 บาทที่เมืองคาการีประเทศแคนาดาช่วงเช้าของวันที่7กรกฎาคมตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันในรอบ2ประเภทหญิงเดี่ยวเป็นการพบกันของ2นักกีฬาไทยเมย์รัชนกอินทนนท์มือ8ของโลกชาวไทยดวลกับเมย์สุพนิดาเกตทองมือ17ของโลกปรากฏว่าแมตช์นี้เป็นรัชนกที่ทำได้ดีกว่าก่อนจะเอาชนะไป2เกมรวดสกอร์21-15และ21-15ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเหวินชิซูมือ21ของโลกจากไต้หวันด้านประเภทหญิงคู่อันนานันการและมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ10ของโลกชาวไทยเอาชนะรินอีวานากะกับเคอินากานิชิคู่มืออันดับ18ของโลก 2-0 เกมสกอร์ 21-18 และ 21-14 ผ่านเข้าไปพบศึกหนักนามิมัตสึยามะและชิฮารุชิดะคู่มือ11ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนกิฟจงกลพันธ์กิตติธารากุลและวิวระวินดาประจงใจหญิงคู่มือ9ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการไม่พลาดเอาชนะเคทลินเอกับกรอนย่าซอมเมอร์วิลคู่มือ91ของโลกจากออสเตรเลีย 2-0 สกอร์ 21-15 และ 21-17 เข้าไปพบกับหลี่ยี่จิงและหลู่ซูหมินคู่มือ37ของโลกจากจีนต่อไปThank you.